สวัสดีครับวันนี้ก็พาทุกคนมาซ่อมเครื่องเชื่อมกันอีกเช่นเคยนะครับก็เขียนหน้าเครื่องว่า ARC-420S นะครับก็จะมีวอลลุ่มหน้าเครื่องอยู่2ส่วนนะครับส่วนที่1ก็จะน่าจะเป็นอัคฟอร์ดนะครับตัวนี้ก็ช่วยในการเชื่อมได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ตัวนี้มาตรฐานเลยนะครับทุกเครื่องต้องมีนะปุ่มปรับวอลลุ่มปรับกระแสนะครับปรับกระแสหน้าเครื่องเขาขีดที่เขาเขียนที่240ก็จะไอ้420อันนี้ก็น่าจะเป็น 420S กระแส400แอมป์หรือเปล่าประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นหน้าจอดิสเพย์โชว์กระแสนะครับอันนี้ก็จะเป็น OC นะอันนี้ขั้วเชื่อมเขานะครับแล้วก็ข้างในเป็นลักษณะซิงเกิลบอร์ดนะครับเป็นบอร์ดเดียวแต่ว่าก็จะเป็นรวมมาหน่อยนึงนะครับก็จะมีแผงตั้งตรงนี้นะครับก็ดูลักษณะเบอร์ IC แล้วน่าจะเป็น SG Smart 25ตัวนั้นเล็กๆตัวนี้นะครับตัวเล็กๆตัวนี้ก็น่าจะเป็นออฟแอมป์นะครับแล้วก็เป็นไดท์นะครับไดท์2ตัวแล้วก็มี IGBT 1 2นะครับอันนี้เป็นภาคเก็บไฟไอ้เรื่องเหลืองเนี่ยภาคเก็บไฟนะครับก็เดี๋ยวหาอะไรมาชี้หน่อยนะครับนี่ละกันนะครับก็จะมี IC ตัวนี้ IC 78 12หรือ1หรือ05นะครับก็จะจ่ายรับไฟ24โวลต์มาอาจจะ24โวลต์นะก็มาเรียงที่หน้าจอตรงนี้นะครับแล้วก็อะไรอีกอันนี้ไฟเข้าใช่ไหมครับไฟเข้าแรงดันไฟ220โวลต์เข้ามาปั๊บผ่านไดโอดบิดนะครับตรงนี้ไดโอดบิดนะเรียงกระแสเสร็จแล้วไปเก็บที่คาปาซิเตอร์ซึ่งคาปาซิเตอร์อยู่ตรงไหนเอ่ยน่าจะอยู่นี่ครับอยู่ตรงนี้อยู่ด้านหลังนะครับอยู่ด้านหลังนะอยู่ข้างในตรงนี้จากนั้นเขาจะส่งมาที่สวิตชิ่งนะครับสวิตชิ่งตัวไหนคราวนี้เมื่อกี้บอกไปแล้วตัวนี้นะครับสวิตชิ่งตัวนี้นะตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้เป็นเกตไดนะครับเป็นหม้อแปลงเกตไดนะก็จะเหลืองๆเหมือนกันก็เป็นหม้อแปลงความถี่เหมือนกันนะครับแต่เรารู้ลักษณะตรงนี้คือสวิตชิ่งนะครับมี IC ตัวนี้นะครับ IC สวิตชิ่งแล้วก็รับไฟ300โวลต์มาแล้วก็สเต็ปดาวลงนะครับแปลงไฟให้เป็นไฟกระแสตรงประมาณสัก24โวลต์เพราะว่ามีรีเลย์ตรงนี้รีเลย์เปิด24โวลต์แล้วก็พัดลม24โวลต์โดยประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ทั่วๆไปที่เราจะต้องดูว่าเครื่องเราประกอบไปด้วยอะไรบ้างแล้วเราจะซ่อมยังไงนะครับเครื่องนี้มาในการที่บอกว่าเปิดติดแต่ไม่มีแรงดันออกที่หน้าเครื่องนะครับไม่มีแรงดันออกหน้าเครื่องนะลองดูก่อนดูตัวอย่างพวกเขาเป็นยังไงนะครับผมเปิดนะ3 2 1เปิดแล้วนะครับเปิดแล้วก็หมุนอย่างแรงเลยนะครับแรงนะดูหน้าเครื่องครับคราวนี้หน้าเครื่องสามารถปรับได้ไหมบอกว่าไม่มีกระแสออกนะครับหน้าเครื่องปรับได้ไหมปรับได้นะครับปรับได้ถึงประมาณ420เลยนะครับเป็นกระแสนะแล้ววัดแรงดันหน้าเครื่องครับวัดหน้าเครื่องนะได้ไหมเนี่ยไม่มีออกนะครับไม่มีออกเลยนะไม่มีออกเลยเนี่ย 0.6 0.7 บอกว่าไม่ออกก็คงไม่ใช่ก็คือไม่มีออกนั่นแหละนะครับปิดก่อนนะปิดก่อนครับโอเคเรียบร้อยปิดเสร็จเรียบร้อยนะครับถ้าไม่มีออกเราจะดูอะไรคราวนี้ถ้าไม่มีแรงดันออก1 นะครับเราดูว่าไฟ300นี่มาแล้วนะครับไฟ24มาแล้วนะครับดูแบบไม่ต้องวัดนะครับในเบื้องต้นนะ1มีไฟ24มาเพราะว่าหน้าจอติด2รีเลย์ทำงานนะครับ3พัดลมทำงานแสดงว่าสวิตชิ่งนี่น่าจะไม่มีปัญหาในระดับแรกนะครับในอันดับแรกนะ2หลักการเป็นไงคราวนี้เมื่อมีไฟ24โวลต์เมื่อมีไฟ300เข้ามาตรงนี้นะครับไฟ220มาจากไดโอดตรงนี้นะครับก็เป็นไฟ300แล้วเข้าที่สวิตชิ่งทำไฟออกมาเรียบร้อยแล้วก็คาดว่าน่าจะมาจ่ายเจ้าแผงตั้งตัวนี้นะครับเจ้าแผงตั้งตัวนี้นะเจ้าแผงนี้จะผลิตความถี่นะครับหรือว่าผลิตสัญญาณพันนั่นเองที่ผมเรียกกันนะครับเป็นสัญญาณควบคุมนะครับควบคุมให้เจ้าตัว IGBT 2ตัวนี้นะครับ2ตัวนี้ให้ทำการสวิตไฟนะครับให้ทำการสวิตแรงดันไฟออกไปที่หน้าเครื่องโดยประมาณนี้ประเด็นคำถามที่เราจะต้องวิเคราะห์กันก็คือ1นะครับเจ้าตัวนี้พังไหม IGBT พังไหมถ้า IGBT ไม่พังแล้วเขาทำงานไหมถ้า IGBT ทำงานแสดงว่ามีสัญญาณพันมาแต่ถ้าไม่มีสัญญาณพัน IGBT ก็ไม่ทำงานนะครับอันนี้เราจะต้องเช็คว่า IGBT ช็อตไหมอันดับแรกก่อนจากนั้นก็ดูว่าถ้าทุกอย่าง
ทำงานได้ IGBT ทำงานพันทันมา IGBT ทำงานแล้วทำไมแรงดันไม่ออกแรงดันเขาจะไปผ่านไดโอดอีก 2-3 ตัวหรืออีกตัวหนึ่งหรือ2ตัวอยู่ด้านนี้ครับด้านนี้เป็นไดโอดไดโอดก็จะส่งมาที่หน้าเครื่องนะครับก็จะเป็นปัญหาหลักๆก็คือว่า1 IGBT ทำงานไหม2ถ้า IGBT ทำงานแล้วทำไมไม่ออกก็จะอยู่ที่ไดโอดประมาณนี้นะครับแต่ส่วนมากคราวนี้เท่าที่เจอมาIGBT จะไม่ทำงานหรือ IGBT ระเบิดช็อตเท่านั้นเองนะครับแล้วก็พันไม่ทำงานก็แผงตั้งไม่ทำงานไดโอดจะไม่ค่อยเสียนะครับอ่ะเราก็เช็ค1เราเช็คไดโอดครับไดโอดอยู่นี่เลยนี่เลยนี่ไดโอดอันนี้ IGBT 1 2นะครับอ่ะเราลองเช็ค IGBT ดูนะครับถอดปลั๊กออกนะถอดปลั๊กออกเราวัด C ก่อนเราวัดคาปาซิเตอร์ก่อนว่ามีไฟไหมเนี่ยมีไฟค้างอยู่ประมาณสัก1โวลต์นะครับ1โวลต์นะอันนี้มีหรือไม่มีเนี่ยเขามี C อยู่กี่ตัวไม่รู้นะครับประมาณนี้เขามีไฟอยู่ประมาณ1โวลต์นะครับเราก็เคลียร์ก็ได้ครับเคลียร์ออกเลยเคลียร์ไฟออกนะเคลียร์ไฟออกนะครับมีไหมหายแล้วนะครับ IGBT อยู่ตรงนี้นะครับนี่ขานี้เลยนะ IGBT นะครับ2ตัวนี้นะบางทีเขาอาจจะใช้4ตัวนะครับขนานกันนะอย่าข้างละ2แต่ว่าเขาแค่เอาตัวเดียวนะครับตัวเดียวข้างละตัวนะก็ดูหน้าตาเขาหน่อยเนี่ยด้านนี้นะหันหน้ามาทางเรานะขา1อยู่ซ้าย1 2 3นะครับเรียงนะอันนี้ก็1 2 3นะเพราะฉะนั้นพลิกลงไปอันนี้คือ1 2 3ถ้าช็อตเขาจะช็อตที่ขา2ขา3เขาน่าจะไม่ช็อตเพราะว่าถ้าช็อตนี่หน้าจอจะไม่ติดจะไม่มีไฟ300เข้ามาเพราะว่าระบบเขาจะตัดก่อนนะครับเนี่ยไม่ช็อตนะเนี่ยไม่ช็อตนะอันนี้ไม่ช็อตนะเมื่อกี้ผมวัดโอห์มนะการวัดโอห์มนี่เราวัดขา1กับขา3ครับได้30โอห์มนะอันนี้ช็อตไหมนี้ไม่ช็อตครับเราวัดโอห์มอีกได้30โอห์ม30โอห์มแสดงว่า IGBT ไม่ช็อตนะครับแล้วก็ตัว R ไม่เสียแสดงว่าระบบเราสันนิษฐานไว้ว่าอาจจะไม่มีสัญญาณพันหมาครับชุดนี้เลยไม่ทำงานนะชุดนี้เลยไม่ทำงานหรือถ้าทำคราวนี้ทำเราก็ไม่ดูไดโอดครับดูไดโอดนะเนี่ยไดโอดครับไดโอด1 2 3 4ไดโอด4ตัวไดโอดก็เช็คไปเลยช็อตไหมขาขอบเขาจะช็อตกันอยู่นะครับเพราะว่าเขาเป็นขาเดียวกันนะขาขอบนะขา1ขา3นะวัดก็จะขึ้นอย่างนี้นะครับแต่ถ้าวัดแล้วเนี่ยสลับอย่างนี้ไม่ขึ้นครับเนี่ยไม่ขึ้นก็ไม่ช็อตครับไม่ช็อตอะไรนะเนี่ยไม่ช็อตอะไรผมวัดเป็นโอห์มปี๊ดนะโอห์มปี๊ดนะวัดเป็นไดโอดก็ได้วัดไดโอดจะขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างครับลองดูนะเนี่ยขึ้นนะสลับต้องไม่ขึ้นนะเนี่ยไม่ขึ้นนะหรืออาจจะขึ้นหน่อยก็แล้วแต่นะครับอาจจะในวงจรก็เป็นไปได้อันนี้ไม่ขึ้นครับอันนี้ไม่ขึ้นนะวัดด้านนี้ก็จะขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างค่าเขาอยู่ที่ประมาณ 0.3 โวลต์นะครับ 0.3 โวลต์นะดูตรงนี้ครับคราวนี้เหมือนกัน 0.3 0.4ไดโอดก็ปกติครับลักษณะนี้เนี่ยไดโอดปกติไดโอดก็ปกติเจ้า IGBT ก็ปกติแต่ไม่มีแรงดันออกแสดงว่าย้อนกลับมาครับสัญญาณพันน่าจะไม่มีคราวนี้สัญญาณพันไม่มีเวลาเราจะตรวจสอบเราจะทำยังไงคราวนี้เราจะต้องลอย IGBT 2ตัวนี้ออกครับกันการระเบิดเพราะว่าถ้าเรามาเคลียร์ขูดๆแถวนี้อาจจะมีสัญญาณส่งมาแล้วก็ตัวนี้ก็ตู้มอะไรประมาณนั้นเลยนะครับเราตัดไฟ300ออกไม่ได้เพราะว่ารุ่นนี้เราตัดไม่ได้เขามาในบอร์ดเลยนะครับเราไม่มีหลักเซอร์วิสนะครับเนี่ยหลักเซอร์วิสตรงนี้มีจริงแต่ว่าไอ้ไฟ300มันตัดออกไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็1นะครับเราถอด IGBT ออก2ตัวนี้วัดสัญญาณพันก่อนว่ามีไหมคาดว่าน่าจะไม่มีน่าจะแผงนี้มีปัญหานะครับเดี๋ยวผมถอดออกก่อนนะถอดออกก่อนสุดท้ายก็อาจจะได้ถอดบอร์ดนี้ออกมานะครับแต่ว่าถอดตัวนี้ก่อนเพราะว่าต้องถอดบอร์ดเพราะว่ามันเช็คตรงนี้ไม่ได้ครับเนี่ยด้วยพื้นที่ทางกายภาพนี่ลำบากในการเช็คนะครับก็อาจจะได้เสียก็ได้หรืออาจจะเช็คได้ก่อนก็ได้นะครับแต่ว่ายังไงผมก็ต้องถอดตัวนี้ออกก่อนนะครับโอเคครับมาต่อกันนะครับหลังจากที่ผมถอดเจ้าตัว IGBT 2ตัวนี้ออกเรียบร้อยนะครับก็คือตัวนี้นะนี่นะของเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาเราก็จะมาทำการวัดสัญญาณพันนะครับสัญญาณพันก็จะอยู่ที่ขาเกตนี่ครับขา1กับขา3นะแต่ก่อนทำการวัดครับเรามาศึกษาในส่วนนี้หน่อยนึงนะครับ
ตรงที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นภาคจ่ายไฟหรือว่าเป็นสวิตชิ่งนะเขาจะรับไฟ3 โวลต์มาจากคาปาซิเตอร์ที่อยู่ข้างในตรงนี้นะครับแล้วก็มาให้ AC ตัวนี้พอตัวนี้ทำงานเสร็จเรียบร้อยเนี่ยทำงานได้นะครับเขาจะส่งแรงดันออกมาด้านนี้นะครับซึ่งแรงดันที่ส่งออกมาเนี่ยเราจะต้องดูว่าเขาส่งแรงดันอะไรออกมา1 นะครับเขาส่งแรงดันเนี่ยจะมีไดโอดอยู่2 ตัวนะครับตัวนี้เลยนะไดโอดเนี่ยจะเป็นทางออกของแรงดันกระแสตรงนะครับอันนี้คือ1 แรงดันด้านนี้ก็คือ1 แรงดันนะครับเขาส่งอะไรออกมาบ้าง1เขาจะส่งแรงดันออกมา24 โวลต์ครับซึ่ง24 โวลต์เนี่ยก็จะวิ่งด้านนี้นะครับวิ่งมาด้านนี้นะครับด้านนี้นะก็จะมาเปิดดีเลย์แล้วก็พัดลมนะดีเลย์ก็พัดลมซึ่งให้เราเข้าใจว่าดีเลย์กับพัดลมเนี่ยโดยปกติทั่วไปเนี่ยเขาจะนิยมใช้24 โวลต์เป็นรีเลย์24 โวลต์แล้วก็พัดลม24 โวลต์เพื่อการง่ายในการจัดการนะครับคือทำไฟออกมาเลย24 โวลต์แล้วก็ปล่อยไปใช้งานตรงๆไปเลยนะครับ2ครับตัวนี้ครับตัวนี้จะส่งแรงดันออกมาอีก1 ชุดแล้วเราจะรู้ได้ยังไงนะครับ1เราเปิดเครื่องแล้ววัดดูนะครับวัดดูนะ2ครับให้เราเข้าใจอย่างนี้เลยว่าแผงตั้งตัวนี้นะครับแผงตั้งตัวนี้ที่เห็นตรงนี้นะแผงตั้งตัวนี้นะครับแผงตั้งตัวนี้ใช้ IC SG3525 ซึ่งถ้าเป็นซิงเกิลบอร์ดหรือว่าเป็นลักษณะบอร์ดมาแบบเนี้ยเขาจะใช้ไฟ15 โวลต์ครับแล้วก็ IC Gate Drive ตัวเนี้ย4688เนี่ยน่าจะใช่นะเขาก็จะใช้ไฟ15 โวลต์โดยประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นไฟที่ออกจากจุดนี้จะต้องออก20 โวลต์24 โวลต์แล้วก็15 โวลต์ครับตามนี้นะแล้วเมื่อเรารู้เงื่อนไขอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะ1นะครับเราจะใช้ไฟ3 โวลต์ซ่อมก็ได้ก็คือเสียบปลั๊กเปิดไฟเข้ามาตามปกตินะครับ2ตัวที่ผมต่ออยู่เนี่ยนะครับเนี่ยผมต่ออย่างนี้ก็คือผมใช้ไฟ20ผมใช้ไฟ15 โวลต์ครับ15 โวลต์เนี่ยเขาจะจ่ายมาจากตรงนี้ก็วิ่งมาจนถึงตรงนี้ครับตรงนี้นะเราก็จ่าย15 โวลต์เข้าไปอันนี้คือลบนะลบจ่ายบวกกับลบเข้าไปพอจ่าย15 โวลต์เข้าไปเนี่ยเขาจะเอา15 โวลต์เนี่ยครับไปออกที่จอแล้วก็เอา15 โวลต์มาเลี้ยงแผงตั้งนะครับเลี้ยงเกียร์ไดเลี้ยงแผงตั้งเท่านี้ก็เพียงพอแล้วนะครับในการตรวจสอบนะเราไม่ต้องไปใช้ไฟ220 โวลต์แล้วก็แปลงมาเป็น3 โวลต์เราอาจจะจับถูกจับผิดอาจจะระเบิดช็อตอะไรตูมตามนะครับหรือเราจะใช้ไฟ3 โวลต์ก็ได้สำหรับช่างหรือว่าสำหรับคนที่ไม่มีแหล่งจ่ายไฟเหมือนผมนะแต่ให้รู้ว่าวิธีการที่เรียกว่าสะดวกก็ได้สะดวกแล้วก็ปลอดภัยที่สุดเนี่ยเป็นวิธีการที่ผมแนะนำลักษณะนี้นะครับเราใช้ไฟ15 โวลต์นะครับแต่ว่าก่อนใช้นะก่อนใช้เดี๋ยวผมจะใช้ไฟ220 โวลต์จ่ายเข้ามาแล้วจะวัดให้ดูว่าตรงนี้เป็นไฟกี่โวลต์นะครับเราดูวิธีการนะ1ถ้าเราไม่แม่นว่าจะใช้ไฟเท่าไหร่เราวัดเลยครับวัดของจริงเลยวัดของจริงไปนะครับเดี๋ยวเสียบปลั๊กก่อนต่อมานะครับสิ่งที่ต้องรู้คือกราวนะครับกราวเราจะวัดเทียบกราวตรงไหนด้านนี้เป็นกราวร้อนเรียกประมาณนั้นนะกราวไฟสูงกราวร้อนนะด้านนี้จะเป็นกราวเย็นนะครับเนี่ยกราวเย็นคือ IC ตัวนี้ถ้าเรามองเห็น IC เนี่ยให้เรารู้เลยว่านี่จะน่าจะเป็น IC 7812 7805อะไรก็ว่ากันไปแต่ตัวถังเขาจะเป็นกราวหรือไม่ก็ใช้ลบตรงนี้ใช้กราวตรงตัวถัง C ตรงนี้ก็ได้ครับหรือใช้กราวจากพัดลมมีขั้วบวกขั้วลบนะครับตรงไหนก็ได้ที่เป็นขั้วบวกขั้วลบนะลองดูพัดลมก็ได้ง่ายๆดีใช้โอห์มปีดนะอันนี้คือกราวนะครับพัดลมอยู่ขั้วนี้ไหมเนี่ยพัดลมอยู่ขั้วนี้ครับเนี่ยขั้วนี้นะตัวนี้คือกราวตัวนี้คือกราวพัดลมนะเราก็มิเตอร์ผมใหญ่เกินไปใช้ไม่ได้ผมก็ใช้กราวตัวนี้นะกราวตัวนี้อันนี้คือกราวนะครับนี่คือกราวนะแตะเข้าไปนะครับเพื่อความง่ายในการวัดและการถ่ายทำนะครับลองเปิดดูก่อนนะผมจะเปิดเลยนะครับ3 2 1เปิดแล้วนะพัดลมหมุนปกติพัดลมหมุนแรงด้วยนะครับเราวัดที่ C ที่ไดโอดตัวนี้ครับไดโอดตัวนี้จ่าย24 โวลต์ทำไมเป็น25เขาใช้ไฟ24 โวลต์นะครับแต่ว่าจะต้องจ่ายเกินนิดๆหน่อยๆไปเวลาใช้งานก็อาจจะตกลงนะครับก็เป็นไฟ24 25 โวลต์แต่ด้วยความที่รีเลย์นะครับรีเลย์แล้วก็พัดลมเป็นไฟ24เราก็เรียกว่าเป็นไฟ24 โวลต์โดยประมาณนี้นะ2ครับไดโอดตัวนี้ครับจ่ายไฟเท่าไหร่เช็คปั๊บจ่าย15 โวลต์ครับไดโอดตัวนี้จ่าย15 โวลต์มีเท่านี้ครับแล้วก็จ่ายมาตรงนี้เนี่ยจ่ายมาตรงไอ้แดงๆที่ผมใช้เนี่ยครับเนี่ย15 โวลต์โอเคนะปิดเลยนะครับ
อีกแล้วนะ1 นะครับเสียงดัง2อันตรายอันตรายมากถ้าเราใช้ไฟ300นะครับเดี๋ยวเสียบสายเข้าไปก่อนประมาณนี้นะผมก็จะใช้15โวลต์จ่ายเข้ามาตรงนี้นะครับจ่ายเลยนะจ่ายเข้าไปนะครับจ่ายเสร็จเปิดสวิตช์ครับเราก็จะเห็นหน้าเครื่องนะแป๊บนึงพร้อมแล้วนะครับตอนนี้ผมจะเปิดไฟนะเปิดสวิตช์ไฟนะเป็นไฟ15โวลต์ตรงจากตรงนี้นะครับด้านนี้ไม่ใช้เลยไม่ได้เสียบปลั๊กอะไรนะ3 2 1ติดนะครับติดแล้วนะติด15โวลต์ปรับขึ้นลงได้ครับเพราะว่ามีไฟจากตรงนี้เข้าวอลลุ่มนะครับไม่ต้องสงสัยนะครับเขาเอาไฟเข้าที่วอลลุ่มแล้วก็เลี้ยงวอลลุ่มแล้วก็เป็นไฟหลอกๆท่อนเองว่าแรงดันเท่าไหร่อะไรประมาณนี้กระแสเท่าไหร่นะครับจ่ายเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับไฟกี่โวลต์วัดดูนะเนี่ยผมจ่ายเข้ามาเป็นไฟ15โวลต์เราจ่ายขึ้นอีกนิดนึงก็ได้เป็น 15.30 อะไรก็ได้นะครับเมื่อกี้ประมาณ 15.6 นะเนี่ยครับประมาณนี้ก็ได้15สูงๆหน่อยนะครับคราวนี้ผมจะวัดสัญญาณพันธ์นะครับสัญญาณพันธ์เนี่ยถ้ามีนะครับถ้ามีเขาจะส่งมาที่ IC ขาเกจ2ตัวนี้นะครับ IGBT นะเราวัดเข้าไปเป็นกระแสตรงดูนะครับวัดเลยนะจะเป็นยังไงวัดก็จะเงียบนะครับกระแสสลับก็จะเงียบตามที่เราสันนิษฐานกันก็คือว่าไม่มีสัญญาณพันธ์มา IGBT ไม่พังไม่มีสัญญาณพันธ์ก็เลยไม่สามารถสวิตช์แรงดันได้สวิตช์ไฟได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องตรวจสอบก็คือเราจะต้องมาพิจารณาที่แผงตั้งนี่ครับที่แผงตั้งตัวนี้นะตัวนี้เลยแผงตั้งนะครับแผงตั้งตัวนี้นะเราจะต้องทำการตรวจสอบ IC SG 3525ว่าขาไหนที่ไม่มีไฟนะครับก่อนที่เราจะตรวจสอบนะเราไปเรียนรู้หลักการทฤษฎีหลักการของไอ้เจ้าตัว ICSG 3525ว่าขาไหนที่จำเป็นและก็สำคัญนะครับโอเคครับเรามาศึกษากันในส่วนของทฤษฎีกันหน่อยนึงนะครับภาพที่เห็นเนี่ยก็เป็นลักษณะแผงตั้งนะครับแต่ว่าจะไม่ใช่แผงตั้งแบบนี้นะถามว่าใช่ไหมผมตอบว่าถ้าใช่ก็ใช่เหมือนกันโดยประมาณนี้นะเหตุผลก็คือมี ICSG 3525เบอร์เดียวกันชนิดเดียวกันแต่คนละรูปร่างนะครับคนละรูปร่างนะแล้วเขาก็มี IC โอแวมเหมือนกันแต่คนละรูปร่างแล้วก็คนละเบอร์ตรงนี้อันนี้คนละเบอร์นะตัวนี้อาจจะเป็น CA3140 ตัวนั้นอาจจะเป็น LM3358 อะไรประมาณนี้นะครับแต่หลักการทำงานเหมือนกันแล้วก็เขามีวงจรไดซึ่งไอ้ตัวไดนี่ก็ไดเหมือนกันประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องตรวจสอบก็คือถ้าเราเจอแผงตั้งแบบนี้หรือว่าแผงตั้งลักษณะนี้หลักการตรวจซ่อมก็จะไม่ต่างกันนะครับคราวนี้ก็มาดูรูปที่เป็นแบบเหมือนของเขาเลยนะครับแบบนี้นะแบบนี้ในรูปนะแบบนี้รูปก็เป็น IC ที่ติดมาบนออนบอร์ดอย่างนี้เป็นชิปนะครับเป็น SMD นะตัวนี้นะเป็น Surface Mount นะครับก็แปะอยู่ข้างบนแล้วก็จะมีชุดเกจไดก็คือชุดนี้เหมือนกันเลยนะครับแต่ตรงนี้ไม่ได้มีในส่วนของชุดออฟแอมป์นะครับก็อาจจะเป็นลักษณะนี้นะออฟแอมป์เนี่ยลักษณะนี้นะครับอยู่ลักษณะนี้นะเดี๋ยวผมเปิดรูปให้ดูอาจจะมีหลายรูปครับโอเคต่อมาครับเราก็จะมาทำการตรวจสอบ IC ครับว่า ICSG 3525เนี่ยเขาจะมีความผิดปกติยังไงนะครับก็โดยที่ตัว IC เองเนี่ยตัว IC เองนะครับตัวนี้นะปกติเนี่ยเขาจะมีแรงดันปกติจะมีแรงดันอยู่ที่ตรงนี้เลยนะครับตรงนี้เลยนะถ้าในหนังสือเล่มนี้ผมทำมาหลายแบบนะครับผมก็คอมเมนต์ IC มานะครับตัวนี้นะอย่าง IC ตัวนี้นะเนี่ยตัวนี้นะครับตามที่เห็นก็คือเราจะต้องทำการวัด IC อยู่ 2-3 ส่วนหลักๆเลยครับเราวัดที่ขา8ก่อนวัดที่ขา8หรือจะวัดขา15ก่อนว่ามีไฟไหมตรงนี้12โวลต์แต่ในตัวจริงจะเป็น15โวลต์เพราะว่าไฟจ่าย IC นะครับจะไม่เหมือนกันนะถ้าเป็นลักษณะแผงนี้เขาจะจ่าย12โวลต์นะครับแต่ถ้าเป็นแผงตั้งเป็นซิงเกิลบอร์ดเนี่ยแบบนี้เป็นซิงเกิลบอร์ดเขาจะจ่าย15โวลต์จะมี12กับ15โวลต์นะครับโดยประมาณนี้นะคราวนี้เขาจ่ายมา15โวลต์ขานี้ขา15จะต้องได้ประมาณ15โวลต์นอกนั้นจะแรงดันจะเท่ากันนะครับแรงดันจะเท่ากันนะ
ทัช16ต้องได้ 5.1 โวลต์ขา8จะต้องได้ 4.8 โวลต์นะครับแล้วก็ขา9จะต้องได้ 3.9 แล้วก็ขา11ขา14เนี่ยจะต้องได้ประมาณ5โวลต์6โวลต์โดยประมาณนี้ครับแรงดันเขาจะออกเท่านี้นะมันขาที่สำคัญจริงๆเลยเนี่ยถ้าเราไม่สนใจขา15สมมุติว่าขา15นี้มีแรงดันไฟเข้าเรียบร้อยแล้วเราวัดที่ขา8ครับขา8ต้องมีไฟ 4.8 โวลต์ถ้าไฟหายสัญญาณพันก็หายด้วยแล้วก็ขา9ครับขา9ถ้าไฟหายสัญญาณพันก็หายขา6สัญญาณขา6ไฟหายสัญญาณพันก็หายครับแต่พวกเนี้ยจะไม่ค่อยมีปัญหาขา6ขา9จะไม่ค่อยมีปัญหาเราก็มุ่งเป้าไปที่ขา8เลยก็ได้ขา8ขา15ก็ได้ก็แล้วแต่เรานะครับแต่จริงๆผมก็จะมาวัดที่ขา8ก่อนขา15กับขา8อ่ะลองดูครับเดี๋ยวขอจัดที่จัดทางหน่อยนะครับจะไม่แกะออกมานะเพราะว่าลำบากอยู่นะครับก็คลิปนี้ก็ให้ท่านผู้ชมลำบากกับผมไปด้วยแล้วกันเนี่ยประมาณนี้นะก็จิ้มๆอย่างนี้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมขอจัดสถานที่หน่อย